ไม่มีรถส่วนตัวนั่งรถ2แถวเชียงใหม่เที่ยวที่ไหนได้บ้างวันนี้ชิวไปไหนสรุปให้แล้วกับ5เส้นทางยอดฮิตรถ2แถวเชียงใหม่มีเส้นทางไหนบ้างลองไปดูกันครับต้องบอกก่อนว่าจุดขึ้นรถ2แถวไปต่างอำเภอมี3จุดหลักๆคือสถานีขนส่งช้างเผือกคิวรถกาดหลวงตลาดวโรรสและคิวรถประตูเชียงใหม่ครับเรามาเริ่มกันด้วยรถ2แถวสีเหลืองสายเสมิงใต้ขึ้นรถได้ที่ทั้งขนส่งช้างเผือกและคิวรถกาดหลวงรถสายนี้วิ่งไปทางอำเภอแม่ริมเลี้ยวซ้ายตรงปั๊มปตท.ผ่านน้ำตกแม่สาปางช้างแม่สาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บ้านโป่งแยงและไปสุดสายที่ว่าการอำเภอเสมิงครับเราสามารถลงรถได้ที่บ้านโป่งแยงเพื่อต่อรถขึ้นไปเที่ยวบนม่อนแจ่มได้ครับแต่ระวังจะสับสนกับรถ2แถวสีเหลืองสายแม่ริมซึ่งจะไปสุดสายที่บ้านป่าติ้วไม่ได้เลี้ยวไปทางเสมิงครับมาต่อกันที่รถ2แถวสีเหลืองสายจอมทองขึ้นรถได้ที่ทั้งขนส่งช้างเผือกและคิวรถประตูเชียงใหม่รถสายนี้วิ่งไปทางอำเภอหางดงสุดสายที่อำเภอจอมทองครับสามารถนั่งไปลงที่วัดพระธาตุสีจอมทองและต่อรถ2แถวสีเหลืองสายจอมทองดอยอินทนนท์เพื่อขึ้นไปเที่ยวจุดต่างๆบนดอยอินทนนท์ได้เช่นบ้านแม่กลางหลวงพระมหาธาตุนภะเมธินีดลพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริและกิ่วแม่ปานครับมาต่อกันที่รถ2แถวสีเหลืองสายดอยสะเก็ดขึ้นรถที่คิวรถกาดหลวงรถสายนี้วิ่งไปทางอำเภอดอยสะเก็ดสุดสายที่น้ำพุร้อนสันกำแพงครับรถ2แถวสายดอยสะเก็ดนี้สามารถเจรจาตกลงกับคนขับเพื่อให้ไปส่งที่บ้านแม่กำปองได้ครับราคาก็จะบวกเพิ่มไปจากค่ารถปกติตกคนละประมาณ150บาทครับขึ้นไปโซนเหนือกันบ้างครับกับรถ2แถวสีส้มสายฝางขึ้นรถที่ขนส่งช้างเผือกสามารถนั่งไปลงที่ตลาดแม่มาลัยอำเภอแม่แตงเพื่อต่อรถไปเที่ยวแม่ตะมานตำบลคลึดช้างลงที่อำเภอเชียงดาวเพื่อต่อรถไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวหรือลงที่วัดหาดสำราญอำเภอฝางเพื่อต่อรถขึ้นไปบนดอยอ่างขางได้ครับปิดท้ายกันด้วยรถ2แถวสีแดงสายดอยสุเทพดอยปุยเป็นรถ2แถวที่ขึ้นดอยสุเทพโดยเฉพาะคิวรถอยู่ที่เชิงดอยสุเทพตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปจนถึงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยครับความพิเศษอยู่ตรงที่มีบริการพาเที่ยว3จุดไฮไลท์คือวัดพระธาตุดอยสุเทพพระตำหนักภูพิงราชนิเวศและดอยปุยเป็นบริการพาเที่ยวแบบไปและกลับในคันเดียวกันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับและนี่ก็คือ5เส้นทางยอดฮิตรถ2แถวเชียงใหม่ที่ชิวไปไหนสรุปให้ครับมีคำถามเรื่องเที่ยวถามได้ทุกวันที่ LINE @ชิวไปไหนและติดตามวิดีโอท่องเที่ยวได้ที่ YouTube และ TikTok ของชิวไปไหนครับ